ธีเปิดโครงการส่งเสริมการใช้น้ำมันดีเซลหมุนเร็ว B20 นะครับซึ่งก็เป็นโครงการความร่วมมือระหว่างกระทรวงคมนาคมกับทางกระทรวงพลังงานนะครับโดยมีบริษัทปตท.จำกัดมหาชนนะครับเป็นผู้ในการสนับสนุนนะครับความจริงโครงการนี้นั้นเริ่มมาหลายเดือนก่อนนะครับเราได้ทดลองใช้น้ำมันดีเซลหมุนเร็ว B20 กับรถไฟนะครับเมื่อหลายเดือนก่อนแล้วก็ผลการทดลองนั้นจากการประเมินนั้นเนี่ยก็ไม่ได้มีผลเสียแต่ประการใดนะครับก็ถือว่ายังใช้ได้เหมือนน้ำมันปกตินะครับอันนี้ก็เป็นที่น่าพอใจสำหรับการรถไฟครับวันนี้ก็เป็นส่วนที่เราขยายผลมาในส่วนของรถขสมกกับรถบขสนะครับซึ่งมีปริมาณการใช้น้ำมันต่อลิตรเนี่ยน้ำมันต่อวันเนี่ยขสมกซึ่งมีรถอยู่ 3,000 กับ 4,000 คันนั้นเนี่ยน้ำมันดีเซลก็ใช้วันหนึ่งประมาณ 200,000 ลิตรต่อวันนะครับส่วนรถของบขสนั้นก็ตกประมาณ 7,000-7,500 ลิตรต่อวันซึ่งก็ถือว่าเป็นจำนวนมากนั้นถ้าเราสามารถที่จะใช้น้ำมัน B20 ซึ่งก็ได้รับการพิสูจน์นะครับในเรื่องของทางด้านเทคนิคนะครับไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของการประสิทธิภาพของการของเครื่องยนต์การลดมลพิษนะครับนั้นก็ไม่ได้มีปัญหาอะไรทั้งสิ้นครับเพราะนั้นเราก็เริ่มที่จะให้ทางสมาคมกับบขส.นั้นเป็นทดลองนำร่องครับซึ่งก็จะให้เวลาทดลองนั้นประมาณ1 เดือนนะครับสมาคมนั้นก็จะใช้รถทั้งหมด5 คันแล้วก็จะมีรถคู่เทียบ5 คันคือวัดเราในระหว่างรถที่ใช้กับไม่ใช้นะครับซึ่งปัจจุบันนี้ก็เขาก็ใช้ B7 อยู่นะครับก็จะวัดตรงนี้แล้วก็ของบขส.ก็จะใช้รถ3 คันแล้วก็จะมีคู่เทียบ3 คันใช้เวลาประมาณ1 เดือนนะครับแล้วก็จะดำเนินการใช้จริงเลยนะครับก็อย่างที่เรียนก็คือว่าถ้ารถจำนวนมากขนาดนี้ก็จะช่วยทำให้สร้างความต้องการในเรื่องของน้ำมันดีเซล B20 ได้มากขึ้นซึ่งก็จะส่งผลกับในเรื่องของเกษตรกรนะครับซึ่งเราก็มีอุปทานส่วนเกินในเรื่องของน้ำมันปาล์มกับปาล์มน้ำมันอยู่ในเวลานี้นะครับก็จะช่วยทำให้ทั้งในเรื่องของรายได้เกษตรกรทั้งในเรื่องของลดภาวะสิ่งแวดล้อมครับแล้วสุดท้ายก็เป็นเรื่องของการลดค่าใช้จ่ายของหน่วยงานทั้งสองครับอันนี้ก็เป็นความร่วมมือระหว่างกระทรวงพลังงานกับทางกระทรวงเกษตรครับ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 ก็วันนี้กระทรวงพลังงานต้องขอขอบคุณทางกระทรวงคมนาคมอย่างมากนะครับที่ได้เร่งรัดให้ทั้งขสมกและบขส.เนี่ยมาร่วมการใช้น้ำมันดีเซลเกรดพิเศษ B20 ที่มีส่วนผสมของไบโอดีเซลนะครับเพิ่มจากปัจจุบันเกรดปกติ 7% เนี่ยเพิ่มเป็น 20% เพื่อที่จะเพิ่มการใช้น้ำมันปาล์มดิบในประเทศนะครับในสัดส่วนที่เพิ่มขึ้นในปริมาณปัจจุบันเนี่ยที่เราใช้ B7 เนี่ยเราใช้อยู่ประมาณ1,300,000 ตันต่อปีของน้ำมันปาล์มการใช้ B20 สำหรับรถบรรทุกขนาดใหญ่รถโดยสารสาธารณะและเรือโดยสารสาธารณะเนี่ยนะครับงานเราก็คือว่าจะใช้รวมทั้งหมดเนี่ย 15 ล้านลิตรต่อวันจากที่การใช้ดีเซลทั้งหมด65ล้านลิตรต่อวันจะเพิ่มการใช้น้ำมันปาล์มดิบเนี่ยนะครับจากปัจจุบัน1,300,000 ตันต่อปีเพิ่มเป็น1,700,000 ตันต่อปีเราจะสามารถดูดซับของน้ำมันปาล์มดิบส่วนเกินได้ที่ปัจจุบันมีอยู่ประมาณ 3-4 แสนตันเนี่ยนะครับดูดซับได้หมดจากโครงการ B20 ในส่วนนี้อันนี้ก็แชร์ให้เห็นถึงความร่วมมือนะครับการบริหารจัดการของรัฐบาลปัจจุบันที่จะมีการร่วมมือข้างกระทรวงและระหว่างกระทรวงวันนี้ท่านก็เห็นว่าระหว่างกระทรวงคมนาคมและกระทรวงพลังงานเราก็ร่วมมือกันอยู่หลังฉากเราทำงานร่วมกันมาตลอดเนี่ยนะครับก็จะมีกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ในเรื่องเกษตรกรนะครับกระทรวงพาณิชย์ในเรื่องของการค้าขายและราคาของน้ำมันปาล์มดิบนะครับและกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมในเรื่องของการใช้B20ในการลดผลกระทบนะครับของการใช้ดีเซลในเมืองหลวงในส่วนของB7ฉะนั้นในหน้าหนาวปีนี้เมื่อขสมกและบขส.เริ่มใช้ B20 อย่างเต็มที่แล้วนะครับสภาพอากาศนะครับในกรุงเทพในเชียงใหม่ในเมืองหลวงต่างๆเนี่ยนะครับที่โคราชก็จะดีขึ้นนะครับฝุ่นละออง PM2.5 ก็จะลดลงซึ่งจากการทดสอบทดลองของสถาบันวิจัยของปตท.ร่วมกับกรม
พลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงานเนี่ยนะครับก็ได้พิสูจน์แล้วว่าผลของมลภาวะเรื่องฝุ่นละอองจะลดน้อยลงอย่างชัดครับต้องขอบคุณมากครับท่านรัฐมนตรีนะครับที่มาช่วยกรุณาและขอขอบคุณมากนะครับท่านผู้บริหารขสมกและบขสนะครับแล้วก็ท่านโตโตนะครับที่ได้ช่วยกรุณาช่วยกันพัฒนาในสิ่งนี้ครับแสดงว่าไม่ได้เป็นแน่นอนทั้งรถไฟทั้งบขสขสมกเนี่ยทั้งสิ่งที่จะใช้น้ำมันเนี่ยน่าจะใช้มี20คนเลยก็ในส่วนของบขสขสมกนั้นก็เราจะใช้เวลาในการทดลองประมาณ1เดือนนะครับแล้วก็วัดผลครับซึ่งทางสถาบันวิจัยของปตท.ก็ได้มีการประเมินผลในส่วนที่ใช้กับรถบรรทุกครับก็ไม่ได้มีปัญหาครับแล้วก็มีประสิทธิภาพสูงขึ้นที่ท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงานได้กล่าวไปสักครู่นี้ก็คือเรื่องของการลดคือเรื่องของมลภาวะโดยเฉพาะเรื่องของกรรมพันธุ์กับในเรื่องของไฮโดรคาร์บอนนี้จะช่วยได้เยอะนะครับเราก็จะใช้ให้ทางสมกรกับทางบขส.นั้นเป็นการนำร่องในการใช้ B10 เต็มรูปแบบครับส่วนรถไฟนั้นก็เดี๋ยวจะหาเรื่องรถไฟครับครับขออนุญาตครับรถไฟก็กำลังทดลองอยู่ทดสอบอยู่นะครับก็ต้องขอบคุณทางการรถไฟประเทศไทยด้วยนะครับว่าเรื่องของการให้บริการประชาชนที่ไม่ติดขัดเนี่ยเป็นส่วนสำคัญในการทดลองบนรถไฟเครื่องรถไฟเนี่ยก็ต้องใช้ความละเอียดอ่อนนะครับเพื่อไม่กระทบกับการให้บริการประชาชนทำในส่วนนี้อีกส่วนหนึ่งที่ผมขออนุญาตใช้เวลานิดหนึ่งนะครับในการอธิบายว่าเรื่องของโครงการ B20 เนี่ยก็ใช้เวลาครับมา3เดือน4เดือนแล้วทั้งเกษตรกรอาจจะมีความรู้สึกว่าไม่ทันใจไม่ทันการเนี่ยนะครับกระทรวงพลังงานจึงมีมาตรการเสริมจากดีเซลเกรดปกติที่เราเรียกว่า B7 ตอนนี้นะครับเราก็จะมีช่วงของการผสม 6.5% ถึง 7% นะครับเราได้มีการประชุมหารือกันโดยพิจารณาร่วมกับผู้ประกอบการสมาคมยานยนต์ไทยนะครับในการที่จะ เติมส่วนผสมให้เต็ม7นะครับแต่ไม่เลย7ขึ้นไปนะครับงั้นเราจะเพิ่มส่วนผสมของไบโอดีเซลในดีเซลปกติเพิ่มขึ้นไปให้เต็ม7นะครับแต่ไม่เกิน 7% ส่วนผสมนี้ก็อยู่ที่ว่าจะผสมได้มากขึ้นเท่าไหร่นะครับขึ้นอยู่กับการหารือการยอมรับของสมาคมยานยนต์ไทยแต่ว่าจะเป็นการเพิ่มการใช้น้ำมันปาล์มเพิ่มขึ้นได้ทันทีนะครับในอัตราประมาณ 50,000 ถึง 80,000 ตันต่อปีจากปริมาณที่เกินอยู่ 300,000 ตันต่อปีในปัจจุบันเนี่ยนะครับเราจะดูดซับอยู่ในอัตราประมาณ 50,000 ถึง 80,000 ตันต่อปีทันทีโดยที่จะเริ่มนะครับโดยการเติมไบโอดีเซลตามมาตรฐานปัจจุบันแต่เติมให้เต็ม 7% ในทันทีครับนะครับงั้นผมก็ให้ความขอให้ความมั่นใจกับเกษตรกรว่าการใช้น้ำมันปาล์มนะครับสำหรับการผสมเป็นไบโอดีเซลจะได้เพิ่มขึ้นอัตราส่วนที่สูงขึ้นครับคุณจริงอยากถามความคืบหน้าเรื่องส่วนลดจักรยานรับจ้างครับที่ว่าจะออกมาอันนี้เดี๋ยวรอผมส่งท่านรัฐมนตรีคมนาคมก่อนนะแล้วเราจะไปครับแล้วเลยก็ปีเจ็ดก็